คุณผู้ชมชาวเมดินเทแลนด์แล้วก็โน้ตครับตอนนี้ผมเดินทางผ่านจากอ่างทองมาครับมาเส้นที่จะไปถึงกับสิงห์บุรีครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าบ้านคุณเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาคุยกับเจ้าของบ้านกันครับอยู่ด้านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับพี่ชื่อไพโรจน์ถนอมวงครับครับผมตรงนี้เพิ่งย้ายมาประมาณได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าที่ทำมา13ปีคือเมื่อก่อนอยู่ที่ชลบุรีครับแต่ว่าอ่างทองนี่คือบ้านเกิดผมก็เลยย้ายกลับมาบ้านแล้วครับพี่ครับผมเห็นหุ่นเหล็กเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองที่จะเปิดเป็นบ้านขนาดนี้ได้ไงแค่ด้านหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูเยอะๆข้างในโรงงานครับมีข้างในเหรอฮะครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้พี่ไพโรจน์พาไปข้างในเดี๋ยวไปพูดคุยกันข้างในนั้นดีกว่าโอเคไปเลยครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เก็บส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือสามารถที่ออกจำหน่ายได้เลยตามที่รู้มาเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยทำมาจากเศษเหล็กทั้งนั้นเลยอันนี้จริงนะฮะจริงๆก็คือเหล็กเกือบ 100% เลยดีกว่าครับผมอาจจะมีอลูมิเนียมปนบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่ว่าโดยหลักๆคือเหล็กครับแล้วเราใช้จากวัสดุอะไรพี่เกือบ 100% เหมือนกันก็คือมาจากพวกอะไหล่เครื่องยนต์เก่าครับที่เราไปเหมามาจากโรงพวกที่เขาแกะรถยนต์แกะเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ครับนี่พี่จบวิศวะมาโดยตรงเลยไหมฮะทำงานตรงนี้วิศวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานแต่ว่าอันนี้ก็คือมาจากความชอบก่อนหน้านี้เนี่ยทำอาชีพอะไรครับพี่ไพโรจน์ก็เมื่อก่อนผมดูงานเดินท่ออยู่ในมาตาพุทธที่ระยองฮะไปเป็นมาทำไมถึงกลับทำในนี้ได้ฮะจริงผมทำเล่นช่วงทำงานพอวันหนึ่งที่มันขายได้เนี่ยมันก็คือก็ค่อยๆขายเล่นครับผมพอมันรายได้มันพอกับเงินเดือนก็งั้นออกมาทำนี่สนุกกว่าตั้งเยอะอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจินตนาการออกไหมฮะคิดออกไหมว่าเดาออกไหมว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรเนี่ยนะคงไม่ต้องบอกหุ่นยนต์แบบนี้มีเรื่องเดียวในโลกแน่นอนฮะทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ดังมากบางคนอาจจะจำได้บางคนอาจจะจำไม่ได้นี่เป็นเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นี่ออปติมัสไพรม์สนะฮะตัวนี้คือันนี้ของจริงนี่ของจริงฮะตัวนี้บัฟเฟิลบีนี่ใครจำได้บัฟเฟิลบีใช้เวลาทำนานไหมครับพี่พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉลี่ยก็มาอยู่ไม่เกิน1เดือนแต่ว่าเกินเดือนมันต้องเป็นตัวที่เราทำจนลงตัวแล้วครับฮิตที่สุดพี่ที่ฮิตที่สุดคือตัวอะไรฮะจริงๆถ้าตั้งแต่ทำหุ่นมาที่ฮิตสุดคือเรื่องพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์จะขายดีในทุกคาแรคเตอร์ในหนังฮะแต่ว่าอย่างตอนนี้ที่กำลังเพื่อคือก็ช่วงนี้ก็คือดีก็คือทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็ไอรอนแมนแพงที่สุดเท่าที่พี่ทำมาแล้วที่จำหน่ายออกไปเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ได้จริงๆตัวแพงสุดมักจะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งพิเศษมันอยู่ที่ว่าเขาสั่งอะไรด้วยก็อยู่ประมาณสัก 3-4 แสน 3-4 แสนโอ้ยตัวนี้ครับไฮไลท์เลยครับจริงๆอันนี้ก็ลงศพฟาโรห์นะเนี่ยคือลูกค้าเอาโมเดลให้ดูแล้วก็อยากได้เนี่ยประมาณนี้แล้วมันทำอะไรได้บ้างฮะตัวนี้เปิดปิดเล่นได้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูครับได้ครับพี่มัมมี่ไหมครับพี่มัมมี่จริงด้วยโหคุณผู้ชมพี่เหมือนผ้าพันมากเลยอ่ะอันนี้คือลูกค้าบางคนเขาก็ไปใส่อย่างอื่นนะเขาไม่ได้ใส่มัมมี่จริงๆมีชั้น2อีกเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2เลยชั้น2จะเป็นหุ่นตัวเล็กๆตัวนี้เท่าไหร่ได้ตัวนี้จริงๆก็ไม่ถึงพันโหถูกคือเมื่อคืนคนที่ซื้อเราไปเนี่ยคือซื้อได้สบายอ่ะอันนี้ใช้วัสดุอะไรบ้างฮะไอ้พวกตัวเล็กๆเนี่ยพี่ผมแอบเห็นมีหัวเทียนด้วยอย่างอันเนี้ยตรงแขนเนี่ยครับครับเดาดิครับอะไรอันนี้อ้อฝาก๊อกป่ะฮะไอ้ปืนไอ้อะไรมันเป็นหัวฉีดรถยนต์คอมมานด์เร็วจริงๆตัวนี้ก็คือตัวเมื่อกี้อย่างบางลูกค้าบางคนอยากให้มันแอคชั่นสู้กันก็คือต้องซื้ออย่างนี้ไปอ๋ออันนี้ถ้าเกิดใครจำได้ก็เอเลี่ยนปะทะพรีเดเตอร์นะฮะอันนี้ Star Wars โอ้โหผมชอบ Bike Speederจริงๆอันนี้ลูกค้าก็สั่งไปเยอะแล้วอันนี้ก็คือเหลืออยู่4ตัวอันนี้เฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์อย่างขาตั้งเนี่ยก็คือประแจ L ประแจ L ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของใหม่แน่นอนคือของรีเจคโรงงานครับผมมันพี่ไปรถมันมีตัวไหนมั้ยฮะที่มันสามารถขยับได้เลยจริงๆเดี๋ยวจะลองพาไปดูจะเป็นตัวไอรอนแมนที่จะไปโชว์ที่ไบเทคครับก็กำลังประกอบอยู่ครับมันมีเซ็นเซอร์ข้างในครับแล้วก็ใส่มอเตอร์เข้าไปนั่นก็คือถ้าคนเดินผ่านมันก็จะขยับไปติดอะไรพวกนี้ขอย้ำอีกทีนึงฮะทั้งหมดนี้เนี่ยคือเศษเหล็กทั้งหมดเลยนะครับ
เยอะมากอย่างที่บอกคือเวลาเราซื้อมาเราจะเทรวมอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ค่อยคัดให้เป็นประเภทเบสิกคือต้องมาอย่างนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยแยกคือมันเป็นเยอะๆครับคือถ้าไม่แยกกันนะเวลาจีบใช้ยากพอเรามาตรงนี้ปุ๊บเรามีการมาคัดแบบกันตรงนี้พอเสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าไปที่ส่วนที่จะไปทำกันใช่ไหมพี่แยกเป็นชนิดแล้วพอเป็นชนิดปุ๊บเราเอาที่เป็นชนิดเอาไปออกแบบทำหุ่นเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีการทำข้างในกันดีกว่าครับเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่เลยไปดูกันครับเริ่มแรกเลยที่เราจะตั้งมาทำเป็นหุ่นแบบนี้นะฮะขั้นตอนแรกคือทำไงอ๋อจริงๆก็คือการเอาชิ้นงานมารวมแล้วก็เชื่อมประกอบครับผมพอเชื่อมเสร็จทั้งตัวเนี่ยก็ต้องมานั่งดูอีกทีแล้วส่งรูปให้ลูกค้าดูด้วยว่าเขาชอบหรือเปล่าครับหรือถ้าเป็นงานใหม่ก็คือเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยตัวเองแล้วว่ามันน่าจะโอเคยังคือเดินไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมในโรงงานของพี่ไพโรจน์เนี่ยนะครับเราก็แอบเห็นของชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งพวกนี้คือของรีเจ็คโรงงานครับผมเกลือโดนสนิมเยอะเลยแต่ว่ามันใช้ได้มันขุดมันขัดออกได้นะพี่นะนี่เป็นอีกจุดนึงครับคุณผู้ชมครับเป็นจุดที่เราจะได้ดูนะครับของที่เสร็จแบบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วด้านอยู่ด้านหลังนี้คือก็ที่บอกคือตัวเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ครับผมบัมเบอร์บีออปติมัสซึ่งเป็นตัวที่คนจะรู้จักเยอะหน่อยมีหลายแบบหลายขนาดคุณผู้ชมเท่าที่เห็นนะอย่างบัมเบอร์บีเนี่ยมีตัวใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ 80,000 ครับ 80,000 ตัวนี้ 90,000 ครับ 90,000 ตัวเล็กเท่าไหร่ครับตัวนี้ 6,000 6,000 แต่จริงราคาอยากให้โทรมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าผมแต่ละคนจะบางคนอาจจะให้เปลี่ยนบางอย่างก็จะคอร์สจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าผมขอเดาว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานใช่ไหมครับทั้งหมดนี้จริงๆอันนี้สะสมมาหลายปีครับก็มักจะเป็นตัวที่ผมชอบแล้วก็หาซื้อไม่ได้ก็คือเพื่อจะซื้อมาเก็บสะสมมาแหละได้รางวัลด้วยรางวัลได้รางวัลอะไรครับพี่ปีที่แล้วครับเป็น NEC Award ครับผมเคยเข้าโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับก็คือปีแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นมีประมาณ20ของผู้ประกอบการครับที่ได้รางวัลแล้วลองดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จริงๆผมชอบเป็นคนชอบพระพิฆเนศนะครับองค์พระพิฆเนศนี่คือเราทำขึ้นมาตอนนั้นเราทำประกวดเมื่อปี49ครับอย่างนี้คือทำเองบูชาเองเลยใช่ไหมฮะก็จริงๆก็ทำกับช่างแหละครับก็ใช้ช่างหลายๆคนทำร่วมกันก็ให้ผมให้พราหมณ์เข้ามาทำพิธีเบิกเนตรให้แล้วก็เอาไปบูชาอันนี้ก็คือทำเพราะความชอบจริงๆผมชอบงานไทยๆครับผมก็ถ้าเกี่ยวในตู้เนี่ยผมก็จะชอบพวกรามเกียรติ์อะไรเนี่ยครับผมซึ่งเป็นเสียงชอบพวกอย่างเงี้ยของเก่าของไทยๆเงี้ยแต่ว่าที่เราทำงานออกมาจริงมักจะไม่ค่อยเห็นมักจะเป็นตัวจากภาพยนตร์เพียงแต่ว่าลูกค้าเราเนี่ยไปชอบอย่างหุ่นยนต์ครับผมไม่ได้มาชอบไทยๆเหมือนเราครับงั้นงานไทยๆก็จะไม่ค่อยมีเห็นอนาคตคิดจะขยายทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมฮะคือถ้าตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็คือผมก็แฮปปี้แล้วทุกวันเนี้ยครับอนาคตจริงๆก็อยากจะทำให้คนเข้ามาดูมาศึกษาจริงมาถ่ายรูปอะไรผมยินดีเลยพี่ปัญหาแล้วก็หลายๆคนครับอยากที่จะมาลองมาหามาดูติดต่อเข้ามาได้ไงครับพี่ถ้าช่องทางง่ายสุดถ้าคนเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็เสิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าบ้านหุ่นเหล็กภาษาไทยตรงๆเลยครับเดี๋ยวมันจะเจอลิงก์แรกๆที่มันเข้ามาในแฟนเพจเราวันนี้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่มากเราได้ดูทุกอย่างนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาดูปกติได้ดูแต่ที่มันเสร็จเรียบร้อยละเราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงวันนี้ไงขอขอบคุณพี่ไพโรจน์มากๆเลยนะฮะขอบคุณครับและพิเศษสุดๆครับสำหรับแฟนรายการ Made in Thailand ครับถ้ามีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมครับคำถามคือประติมากรรมที่ภาคพามาชื่นกันในวันนี้เนี่ยนะครับทำมาจากเหล็กไหลหรือว่าเหล็กรีไซเคิลครับทราบแล้วโทรมาตอบคำถามได้เลยนะครับที่เบอร์087-905-9506ครับ3 สายแรกที่ตอบถูกต้องนะครับรับของรางวัลจากบ้านหุ่นเหล็กไปเลยครับ